จะรอดูความอภัยจะไม่ให้อภัยคนที่ทำกับน้องผลไม้ติดขาดมึงจำไว้ใส่หูมึงก็ยังยืนยัน 100% นะครับว่าลุงไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตายของชมพู่ดีใจครับดีใจที่ทางตำรวจไม่ทิ้งครอบครัวเราไม่ทิ้งการสืบสวนคดีน้องชมพู่ต่อไปก็ยินดีครับคือว่าจะสู้ทุกอย่างเลยชนทุกอย่างเพื่อให้ได้คนที่ทำกับหลานไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนใกล้ตัวหรืออะไรก็ตาม